โอเคนะฮะก็สวัสดีครับก็ส่วนต่อมาอันนี้แบบสั้นๆเลยนะฮะจริงๆถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของพวก UI พวกนี้เนี่ยเราค้นพบแล้วว่าจริงๆเนี่ยมันสามารถทำแอนิเมชันได้นะฮะตรงบริเวณเนี่ยครับโดยการที่จะเอารูปภาพอะไรเนี่ยลากเข้ามาใส่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นคัตซีนก่อนเข้าเกมได้ครับหรือว่าโหลดมาเสร็จปั๊บมีคัตซีนแอนิเมชันให้เล่นดูก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยคลิกปุ๊บเข้าไปเพื่อเข้าสู่เกมอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำคัตซีนตรงนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสะดวกพอสมควรยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติก่อนที่จะเข้ามาสู่เวอร์ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้าง UI ขึ้นมาขั้นกลางตรงหางได้นะครับปุ๊บตรงนี้นะฮะแล้วก็ลากเข้ามาตรงนี้นะครับUI ตรงนี้นะฮะถ้าสตาร์ตรงนี้มันจะเห็นแค่ UI เนาะซึ่งก็โอเคครับเห็นแค่ UI นะฮะแล้วเราก็ทำปุ่มขึ้นมาปุ่มหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นปุ่มเอาไว้คลิปก็ได้นะครับปุ่มไว้คลิปตั้งชื่อว่าสคริปต์แอนิเมชันนะครับสมมติปุ่มนี้แล้วกันไม่รู้ว่าปุ่มไหนนะฮะแล้วตรงบริเวณนี้เราก็ทำแอนิเมชันได้เลยเต็มตัวนะฮะทำแอนิเมชันอะไรก็ได้เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเรากด start แล้วเนี่ยมันก็จะโผล่มาหน้านี้ก่อนนะครับแล้วเราก็แล้วกดนั้นก็ค่อยเข้ามาสู่หน้าตัวเกมนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะง่ายๆนะฮะแอนิเมชันถามว่าทำอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวขอเอารูปภาพมาใส่หน่อยแล้วกันนะฮะอย่างที่เห็นนะครับรูปภาพที่สามารถเอามาใช้ได้ก็จะเป็นภาพพวกสไปก็ได้นะครับเอาพวกภาพสไปต่างๆเข้ามาใส่ได้นะครับก็เอาไอ้ตัวนี้แล้วกันนะฮะแล้วเราก็สามารถเลือกแบบ image นะครับเข้าไปได้นะฮะโอเคนะครับตัวนี้ไม่ได้ทำท่าทางต่างๆนะฮะเราให้มันกระโดดดึงๆก็ได้นะครับมันกระโดดดึงกระโดดดึงเงี้ยนะฮะไปมาก็ได้นะครับสมมุติก็มันเริ่มครับในช่วงที่มันโอเพ่นขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็สามารถให้มันเกิดแอนิเมชันขึ้นมาได้กดโอเพ่นไปเรื่อยๆลักษณะนี้แล้วกันนะครับเอาแบบง่ายๆก่อนกดบันทึกนะครับตอนแรกอยู่นี่นะแล้วก็เดี๋ยวอีกสัก10วิตอนแรกอยู่ตรงนี้10วิถัดมาให้อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้กำหนดว่าสัก10วิก็พอ10เฟรมนะฮะ10เฟรมนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะนี่มันก็พุ่งอย่างนี้เนาะเดี๋ยวให้สักจังหวะนี้เราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะฮะลองกดเพลย์ดูตุ๊ดๆๆๆๆๆๆๆนะฮะมันก็จะกระโดดแปลกๆลักษณะเนี้ยนะครับเพราะว่าเฟรมเราน้อยนะฮะจริงๆก็จะให้มันยาวกว่านี้หน่อยก็ได้สิ่งสำคัญที่น่าสนใจคือเราสามารถที่จะปรับเคิร์ฟตรงนี้ได้นะครับนะฮะเราสามารถลากขึ้นลากลงนะครับปรับให้มันน่าสนใจได้ให้มันดูสมูทนะครับเนี่ยนะฮะสามารถปรับได้ตามต้องการนะครับเดินขึ้นเรื่องหลงจังหวะไหนได้นะฮะมันก็จะดูดีขึ้นนะครับโดยปกติทั่วไปเราพยายามจะปรับให้มันขนาดอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้การกระโดดที่สมูทนะฮะสมูทระดับหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวขอขยายเฟรมหน่อยแล้วกันนะฮะมองไม่เห็นโอเคนี่เราตกมาอย่างนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะคลิกขวานะครับเลือกเป็นฟรีโหมดนะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น
ก็อิสระพอสมควรนะฮะในการที่จะปรับเหมือนทำแอนิเมชันจริงๆเลยนะฮะเรียกว่าทำได้หลากหลายมากนะครับอันนี้อาจจะเห็นภาพไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะก็สามารถลองไปเล่นเพิ่มเติมดูได้นะครับก็ได้ทั้งสเกลนะฮะสเกลคือขยายขนาดโรเตชันในการหมุนนะฮะนะฮะโอปาซิตี้ปรับให้มันค่อยๆจางก็ได้นะทำได้หมดเลยนะครับโดยการปรับค่าจางเนี่ยสมมุตินะฮะอันนี้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราค่าจางให้มันเหลือสัก 0.1 แล้วกันนะครับลักษณะนี้โอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวกลับไปที่เฟรมแรกก่อนเฟรมแรกนี้ปรับให้เป็น1ฮะเห็นไหมมาละนะฮะพอเรากดเพลย์ไปนะฮะมันค่อยๆหายนะครับค่อยๆหายไปก็สเต็ปก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะฮะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็คือทำแอนิเมชันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเลิกเรคคอร์ดแล้วนะฮะลองกดเพลย์ดูนะครับแล้วก็ลองกดสตาร์ทดูนะครับปึ๊บมันก็มีแอนิเมชันให้ดูก่อนนะฮะแล้วค่อยสคิปไปก็เข้าสู่ตัวเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำเหมือนเป็นเนื้อเรื่องได้เลยครับเกิดมีข้อความมีขึ้นมีนี้เกิดมาแล้วค่อยเข้าไปสู่อะไรถัดไปนะฮะเรียกว่าทำได้เลยนะครับทำได้เลยนี่ก็น่าสนใจพอสมควรนะครับโอเคนะครับ